ทัวลงเดือดฟลุกพัชระอดีตเดสตาซัดแรงก้าวไกลเป็นภาระชิมายฟลุกพัชระหรือฟลุกเดสตาออกมาโพสต์ก,ก้าวไกลและทีมพิธาต่อเนื่องจนทำทัวลงเดือดทวิตเตอร์เจ้าตัวไม่แคร์เชิญทัวลงตามสบาย กลายเป็นประเด็นร้อนสนัดโลกออนไลน์เมื่อดินนกร้องที่ผ่านตัวมาลงเล่นการเมืองอย่างฟลุกพัชรธรม,มนหรือฟลุกเดสตาหนึ่งในผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่50ของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งในปีนี้ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์แบบรัวๆซัดแรงถึงพรกเก้าไกลและทิมพิธาริมเจริญรัฐงานนี้ทำเอาทัวลงทกกันเดือดอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวซัดแรงถึงเก้าไกลและทิมพิธา ฟลุกเปิดประเด็นร้อนกลางโซเชียลโดยระบุข,ข้อความว่าถ้าก้าไกลมีปัญญาทำให้สำเร็จแต่แรกวันนี้เพื่อไทยไม่สวยนะภาราชิพหายต่อมาอยัางทวิตข้อความอีกว่าพยนให้เพื่อไทยทำพ่อทีมก็ปั่นมบเลยงานนี้มีชาวเน็ตถกเถียงกันสนานมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายทำกลางทัวลงไม่มีพักด้านหนุ่มฟลุกก็ไม่สะทกสถานแต่อย่างใดเจ้าตัวยังคงทวิตข้อความอย่างต่อเนื่องอาทิ อีกสักพัจะไล่ผมออกจากแผ่นดินพ่อทิมป่ะเด็กแถวบ้านก็เป็นเงี้ยหกล้มหัวทิมมันก็โทษรองเทา้าโทษพื้นไม่เรียบตั้งใจมาได้อยู่แล้วอธิบายไปก็เท่านั้นก็ทิมอ่ะทิมที่มัมมม่นใจว่าเสียงสวพ่อไม่รักพ่อทิมก็ออกไปค่ะ แล้วไงใครจะเถียงว่าเพื่อไทยไม่ได้กำลังเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวความล้มเหลวที่ก้าวไกลทิ้งไว้พาแปดพักไปต่อให้ไกลที่สุดซึ่งผลมันก็มาจากคำว่าโกหกว่าสอวอเป็นเสือกระดาษโหวตให้ร้อยเสียงชัวไหนวันนี้เพื่อไทยพยายามหาเสียงโหวตเพิ่มแล้วก็ไกลทำอะไรครับนอกจากปล่อยสอสมาทวิตแขะทำตัวแบบนี้ก็ภาระจริงนะยืนยัน ถ้าไม่เดินต่อในทางที่เดินได้ตามกติกาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตัดอำนาจสวในรับหน้าอินฟลูทั้งหลายที่ค่าพระเจ้าออกไปแขวนกับทัวส้มจะออกมานำมวลชนปฏิวัติก็ได้นะครับเชื่อว่าทำได้ใจใจมันสู้กว่าใครอยู่แล้วจะรอนะเป็นต้นพร้อมกับรีทวิตความเห็นของชาวเน็ตเรียกว่าไม่แค่เสียงคอมเมนต์วิจารณ์ต่างๆงานนี้คงต้องรอดูว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อ